นับสนุนโดยโรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลภารกิจนี้เวคบอร์ดอ่ะมันเป็นอะไรที่สุดยอดโอ้มันเป็นกีฬาที่ท้าทายมากอะค่ะเวคบอร์ดเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ที่สุดของเอ็กซ์ตรีมแล้วถามชอบปะชอบมากกลุ่มนี้เฮฮาค่ะเพราะว่าจะมีคนหลายบุคลิกอย่างถ้าเป็นพี่แพรเนี่ยก็คือว่าเขาจะแบบว่าเอ็กซ์ตรีมหน่อยคือจะแบบว่าออกกำลังกายหนักส่วนเบียร์ก็อาจจะมีติดตะกุกตะกักอยู่ช่วงแรกนิดนึงแต่ว่าหนูว่าเขาก็เป็นคนที่มีความพยายามถ้าเป็นอย่างเบนก็คือจะแบบว่ามุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งหรอหนูก็ไม่ฟุ้งฟิ้งนะหนูก็แบบเรียกความมั่นใจไงพอแบบวันแรกเราก็แบบรู้สึกแบบมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นกำลังใจแต่เพื่อนๆก็แบบให้กำลังใจตลอดเลยอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสจะกลับไปเล่นเงี้ยอยากจะกลับไปเล่นอีกครั้งนึงถ้ามีโอกาสค่ะ ครูบอมตอนแรกก็เจอก็แบบใครอ่ะใช่ครูสอนหรอนึกว่าแบบเป็นเด็กแบบเด็กเสิร์ฟข้าวในร้านอะไรเงี้ยขอต้อนรับเสิร์ฟทีอีเวนสกีนะครับค่ะยังดูเด็กๆอยู่เลยแต่แกก็เด็กจริงๆแกแบบห่างจากเราไม่มากใช่ไหมแต่ก็แบบแกแบบไม่เกรงอะค่ะอยู่กับแกเราไม่เกรงแกสอนก็จะแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักขาหน้าครับหัวเข่าอย่าติดกันน้ำหนักขาหน้าน้ำหนักขาหน้าช้าช้าอย่ายืนสูงอย่ายืนสุดมิดเอวเย้ปิดกล้ามปิดแล้วปิดเลยปิดครูบอมเหรอคะครูบอมเป็นครูที่โอเคค่ะเพราะว่าเขาก็กวนดีนะเขาก็เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ฟอร์มอลจนเกินไปทำให้เรารู้สึกกล้าถามกล้าคุยทำให้เวลาที่เขาฝึกเราหรือว่าเวลาที่เราทำพลาดมันจะไม่กดดันแล้วก็มันจะไม่เครียดเก่งช่วงบนไว้ค่อยๆช้าๆสบายครับเราไม่ต้องดึงเชือกแล้วค่อยๆสไลด์บอร์ดไม่ต้องดึงเชือกนะไม่ต้องดึงเชือกนะไม่ต้องดึงมองข้างบนไม่ต้องดึงเชือกไม่ต้องดึง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 เขาก็สอนเราแบบขำๆตลกๆก็เล่าเฮฮามันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าแล้วเวลาเล่นมันก็ไม่เกรงมองไปข้างบนไกลๆมองไกลเกินมองไกลเกินคือแบบโอ้คุณลงเลยพี่เมื่อกี้มีเครื่องบินมั้ยก็ขอขอบคุณแบบครูด้วยครูบอมนะที่แบบว่าถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆมีความขี้เล่นหรือมีความเป็นกันเองสูงรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันทำให้นักเรียนกล้าเข้าถึงแล้วก็กล้าเรียนกล้าที่จะทำอะไรได้ง่ายกว่าค่ะก็โอเคเลยครูบอมสุดยอดสำหรับสาวๆ Extreme Girl ที่มาลองเวคบอร์ดในครั้งนี้นะครับก็เป็นกีฬาครั้งแรกที่ทุกคนได้ลองก็ทุกคนทำได้ดีนะครับสำหรับ Extreme Ben นะครับตอนนั้นเหรอรู้สึกเครียดมากเลยนะรู้สึกแบบโดนแน่เลยอ่ะมีเบนต้องซ่อมคนเดียวแน่เลยคนอื่นคือเขาโอเคหมดก็อันนี้เป็นกีฬาที่ใช้กำลังค่อนข้างจะสูงและทักษะแต่ถามว่า Extreme Ben ทำได้ดีไหมก็ทำได้ดีแต่ก็ต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อขึ้นมาเพิ่มอีกExtreme Ben จะได้เล่นง่ายขึ้นเพื่อ progress ไปข้างหน้าต่อไปนะครับสำหรับ Extreme Beer ตอนประเมินเหรอก็มองตาครูค่ะแล้วก็ปิ๊งปิ๊งปิ๊งมีความสามารถมีทักษะเรียนรู้ได้เร็ว
แต่เช่นกันเป็นกีฬาครั้งแรกที่เราลองเล่นในครั้งนี้นะครับถามว่าดีมากครับและอยากให้มาฝึกเรื่อยๆให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็จะได้เล่นอย่างอื่นต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับ Extreme Mind นะครับมันเต็มที่ตรงนั้นแล้วก็คือเราทำให้ครูฝึกเขาเห็นแล้วว่าทีมเราเนี่ยทำเต็มที่แล้วนะกรุ๊ปเราทำเต็มที่แล้วนะก็ตอนแรกก็เห็นยังวันกลัวๆอยู่แต่พอลาเขาได้ลองเล่นครั้งแรกก็มีทักษะที่ดีเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็หลายๆอย่างโดยภาพรวมดูดีนะครับสำหรับ Extreme Pair โดยภาพรวมดีมากเรียนรู้ได้เร็วนะครับร่างกายก็มีทักษะมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วดีมากครับก็เอาจริงๆนะหนูคิดว่ายังไงก็ผ่านยังไงก็ผ่านพี่หนูว่ายังไงหนูก็ผ่านแล้วหนูคิดว่าหนูทำได้ต้องผ่านอะค่ะเพราะว่าทุกคนทำเต็มที่ต้องผ่านถ้าไม่ผ่านก็ครูก็ไม่สามารถที่จะเดินไปไหนได้เลยร้อยแผลแต่คือเราไม่รู้ว่าแบบว่ามาตรฐานตอนที่กำลังประเมินเนี่ยเราไม่รู้ว่ามาตรฐานของครูฝึกเนี่ยเขาตั้งเอาไว้เนี่ยคือเขาคาดหวังไว้ให้เราว่าเราต้องมาตรฐานเท่าไหร่คาดหวังว่าเราต้องเล่นเป็นยังไงเงี้ยค่ะคืออันนั้นคือเราไม่รู้แต่ว่าเราก็ตื่นเต้นแต่มีเบนแบบช่วงแรกๆคือเบนทำไม่ได้เลยโดนแน่ๆต้องแบบไม่ผ่านแน่ๆต้องแบบกลับมาเล่นอีกครั้งต้องกลับไปซ่อมกับอาจารย์อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับภารกิจเวกบอร์ดของสาวๆ Extreme Girl ในครั้งนี้ผมให้ผ่านครับคือ